เลยคุณเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วสีขนไม่ให้ตายนะเฮ้ยเราลงคันเหยียบแล้วปลาตะปูหมึกตายไปแล้วได้สีขนนะครับอีกคันนึงกินเหมือนกันนะกำลังกันอยู่อุ้ยสากโอ้ยยกนี้มาแล้วครับสากนะกินสองคันคู่เลยของเราเองโอเคโอเคนะครับอันนี้กินรอบลำสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาได้วิธีการจับปลาสากนะครับก็ปลาสากเป็นปลาที่ฟันคมนะสังเกตดูนะฟันคมมากนะครับแล้วก็เวลาจับต้องมีความระมัดระวังมากๆครับอันตรายนะมีกิปเปอร์จับก็ดีหากิปเปอร์ไม่ทันปลามันขึ้นสดๆเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากถ้าเราไม่ใช้วิธีการตีหัวนะครับเราก็จะใช้เป็นวิธีการกำท้องก็ได้นะครับกำท้องบางคนเรียกจ่อลมยางนะครับกำไปที่ท้องเนี้ยนะครับแล้วก็บีบให้ลมมันออกให้มันแตกออกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูนะได้ยินป่ะเสียงต้องฟืดนะครับแค่นี้มันก็จะหมดลิ้นละนะครับนะครับหาไม่ดิ้นแล้วนะครับตัวนี้มันมีครึ่งตัวครับเนี่ยตัวขนาดนี้ยังโดนกินอีกเนี่ยนะครับนะครับก็สั้นๆครับเป็นวิธีการจับปลาสากนะครับให้มันหายเลิกดิ้นนะครับพูดง่ายๆนะครับเหมือนกับเป็นการน็อกบีบให้มันช็อกไปนั่นแหละเองนั่นเองประมาณนี้นะครับโอเคครับผมวิธีการอย่างที่บอกครับเราใช้ผ้าจับกันลื่นเนาะแล้วกำไปที่ท้องนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเหมือนคนท้องแตกจะปล่อยลมยางนะอยู่ครับไม่ดิ้นแล้วเห็นไหมนะครับเวิร์กท่านี้โอเคครับผม